ับสนุนโดยยุคนี้ต้อง True 5G เปลี่ยนสู่ชีวิตที่เหนือกว่าเร็วแรงกว่าบนเครือข่ายอันดับ1 5ปีซ้อนจาก Enperfจัดได้ว่าเป็นผลไม้ที่ต้องอาศัยการดูแลเป็นพิเศษเลยค่ะซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ที่มักพบเลยก็คือเรื่องขององค์ความรู้ในการเพาะปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและก็ปลอดภัยวันนี้เกษตรนิวเจนของเราค่ะก็เลยจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เขาจะมาเปิดเคล็ดลับในการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอรวมไปถึงเทคนิคในการปลูกเมลอนเพื่อให้ได้รสชาติถูกใจผู้บริโภคด้วยค่ะจะเป็นอย่างไรตามเขาไปกันเลยค่ะไม่ค่ะว่าเมื่อกลางปีที่ผ่านมาเมลอนญี่ปุ่นสายพันธุ์ยูบาริได้ประมูลราคาสูงถึง 3.2 ล้านเยนหรือประมาณเกือบ1ล้านบาทไทยครั้งนี้ถือเป็นการทำลายสถิติการประมูลขายเมลอนยูบาริราคาแพงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นค่ะเพราะอะไรน่ะเหรอคะแพรวมีคำตอบมาให้ค่ะประเทศญี่ปุ่นเมลอนยูบาริถูกยกให้เป็นสัญลักษณ์ของความมีฐานะแบบเดียวกับไวน์คุณภาพดีชาวญี่ปุ่นมักซื้อเมลอนไปเป็นของขวัญให้แก่กันในช่วงฤดูร้อนโดยเมลอนยูบาริคุณภาพดีที่สุดจะเป็นทรงกลมสมบูรณ์แบบมีผิวเรียบลื่นลายบนผิวมีระยะห่างเท่าๆกันและเหลือก้านรูปตัวทีติดเอาไว้กับผลค่ะคราวนี้มาดูกันที่ประเทศไทยกันบ้างค่ะเมลอนหรือที่เรียกกันอีกชื่อว่าแตงเทศไทยเริ่มนำเข้ามาปลูกเมื่อปีพ.ศ. 2478ทดลองปลูกสำเร็จในปีพ.ศ. 2497จากนั้นขยายการปลูกอย่างต่อเนื่องมานานกว่า50ปีค่ะรู้หรือไม่คะว่าแหล่งปลูกสำคัญอยู่ที่ไหนกันบ้างจากข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าแหล่งปลูกสำคัญของไทยได้แก่เชียงรายเชียงใหม่เพชรบุรีปราจีนบุรีสระแก้วและนครสวรรค์ค่ะโดยสายพันธุ์ที่นำมาปลูกในพื้นที่นั้นทนต่อสภาพอากาศในเขตร้อนและทนต่อสภาพแวดล้อมของไทยได้เป็นอย่างดีโดยพันธุ์ที่นิยมปลูกจากทั่วโลกได้แก่พันธุ์ฮันนี่เวิลด์ซันเลดี้นิวเซนจูรี่ฮันนี่ดิวและเจ็ดดิวและที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันก็คือเมลอนญี่ปุ่นสายพันธุ์ต่างๆค่ะอย่างเช่นโกลเด้นสวีทลักษณะผลเป็นรูปไข่และให้น้ำหนักดีเนื้อสีส้มทองรสหวานฉ่ำข้อมูลจากการสำรวจปีพ.ศ. 2563มีการสำรวจพบว่าไทยมีเนื้อที่ปลูกเมลอนสายพันธุ์ญี่ปุ่นอยู่ที่ 2,256 ไร่ผลผลิตรวม 4,258 ตันต่อปีปลูกในพื้นที่32จังหวัด5อันดับแรกคือสุพรรณบุรี674ไร่พระนครศรีอยุธยา608ไร่กาญจนบุรี230ไร่อ่างทอง143ไร่และนครปฐม115ไร่และขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ารวมถึงเกิดจากการส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ให้หันมาปลูกเมลอนสร้างรายได้ที่ยั่งยืนด้วยการใช้เทคโนโลยีค่ะการส่งเสริมและสนับสนุนถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ภาครัฐภาคเอกชนได้ร่วมมือกันผลักดันเกษตรกรหันมาปลูกเมลอนเพื่อสร้างรายได้ให้ยั่งยืนโดยบริษัทเจียไตจำกัดได้ริเริ่มเข้ามาปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ์เมลอนตั้งแต่ปี2531และประสบความสำเร็จในปี2537เป็นจุดกำเนิดเมลอนสายพันธุ์ปรินเซสอันโด่งดังและเป็นที่มาของการปลูกเมลอนในไทยและเป็นเจ้าแรกที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกเป็นเจ้าแรกของไทยด้วยค่ะผลักดันให้เป็นผลไม้เศรษฐกิจในปี2546และจากการส่งเสริมและการผลักดันทำให้คนไทยรู้จักและบริโภคเมลอนมากขึ้นโดยในปี2549มีการปลูกเมลอนสูงถึง800ตันต่อปีและขณะที่ปี2564สามารถปลูกได้ถึง 10,000 ตันเพิ่มขึ้นถึง 11-12 เท่าเลยค่ะที่เราส่งเสริมปลูกพืชเมลอนเนี่ยนะครับเพราะว่าเราต้องการผลักดันให้พืชเมลอนเนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจของเมืองไทยนะครับซึ่งเป้าหมายของเจไตเนี่ยเราต้องการเป็น King of Melon นะครับพืชเมลอนเนี่ยเป็นกลุ่มพืชตระกูลแตงนะครับซึ่งมีความอ่อนแอนะครับ
เราจึงจำเป็นที่ต้องใช้นวัตกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรือนระบบน้ำระบบปุ๋ยนะครับในทั้งการเพาะปลูกนะครับเพื่อให้เกษตรกรได้มีผลผลิตที่ดีนะครับจะได้มีรายได้ที่มั่นคงนะครับเจไตเรามุ่งเน้นที่จะต้องการให้ลูกหลานนะครับเกษตรกรเนี่ยกลับมาที่บ้านตัวเองนะครับซึ่งกลับมาแล้วสามารถสร้างรายได้ด้วยการเกษตรนะครับที่เป็นนวัตกรรมสมัยใหม่นะครับที่มีคุณภาพนะครับสำหรับเมลอนที่ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกและจำหน่ายในปัจจุบันมี2สายพันธุ์ค่ะได้แก่เมลอนมรกตลักษณะเด่นผิวตะข่ายสีเขียวเนื้อสีเขียวรสสัมผัสใกล้เคียงกับเมลอนญี่ปุ่นมีความหอมนุ่มแต่แฝงความกรอบอยู่และเมลอนโกลเด้นสวีทลักษณะเด่นผิวเรียบสีทองเนื้อส้มรสสัมผัสกรอบหวานหอมพื้นที่ที่ปลูกเมลอนมากที่สุด3อันดับได้แก่อันดับที่1สุพรรณบุรี 1,800 ถึง 2,000 ตันต่อปีคิดเป็นร้อยละ20ของปริมาณการปลูกทั้งประเทศ2อยุธยา870ตันต่อปีคิดเป็นร้อยละ9และ3กาญจนบุรี585ตันต่อปีคิดเป็นร้อยละ6ค่ะเราจะส่งทีมงานเนี่ยนะครับเข้าไปดูพื้นที่นะครับว่าพื้นที่เนี่ยเหมาะสมกับการปลูกเมลอนหรือไม่นะครับมีการระบาดและโรคแมลงเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เกษตรกรเคยมีประสบการณ์การเพาะปลูกเมลอนหรือไม่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราถึงจะประเมินว่าสายพันธุ์อะไรที่เหมาะสมในการเพาะปลูกตรงนั้นนะครับแล้วก็จะมีการคำนวณเรื่องของต้นทุนนะครับในการลงทุนแล้วก็ผลผลิตที่ได้ด้วยว่าคุ้มค่าหรือไม่นะครับเราจะเชื่อมโยงตั้งแต่แปลงเกษตรกรนะครับสู่ตลาดเพื่อยกระดับนะครับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้นนะครับและเพื่อส่งมอบเนี่ยเมลอนที่มีคุณภาพปลอดภัยนะครับสู่มือผู้บริโภคไหมคะว่าเมลอนสีส้มแล้วก็สีเขียวมีความแตกต่างกันอย่างไรถ้าหากว่าคุณผู้ชมนะคะชอบรับประทานเมลอนที่มีความหวานกรอบก็ต้องนี่เลยค่ะสีส้มนะคะแล้วก็จะมีความฉ่ำน้ำน้อยกว่าสีเขียวด้วยแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านไหนที่ชอบรับประทานเมลอนที่มีความหวานนุ่มก็แนะนำเลยเมลอนสีเขียวค่ะจะเห็นได้ว่ามีความฉ่ำน้ำแล้วก็กลิ่นหอมเฉพาะตัวด้วยมาเดี๋ยวเราจะลองชิมดูนะคะว่าเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าเมลอนต้องปลูกในโรงเรือน 100% โดยมีนวัตกรรมที่เข้ามาช่วยให้เกษตรกรปลูกให้ได้มีคุณภาพโดยโครงสร้างจะต้องเป็นพลาสติกคลุมโรงเรือนเพื่อป้องกันความเสียหายจากฝนรวมทั้งต้องใช้มุ้งขาวเพื่อกันแมลงศัตรูพืชขณะที่ระบบการให้ปุ๋ยเป็นระบบน้ำแทนการหว่านจะทำให้ลดต้นทุนและแรงงานคนโดยระหว่างการปลูกจะมีนักส่งเสริมเข้าไปช่วยให้คำปรึกษาค่ะขั้นตอนแรกเริ่มจากเตรียมแปลงปลูกระยะ1เดือนเพราะปลูกอีก75วันก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้วค่ะเมลอนถือว่าเป็นพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อยเนื่องจากใช้ระยะเวลาในการปลูกเพียง4เดือนโดย1ปีสามารถเก็บผลผลิตได้3รอบซึ่ง1ต้นให้ผลผลิต1ลูกค่ะสำหรับเทคนิคการปลูกเมลอนนั้นก็ง่ายๆเลยค่ะเป็นพืชที่ทนน้ำและทรหดต้องควบคุมปริมาณน้ำให้เหมาะสมตั้งแต่เริ่มต้นการปลูกจนเก็บเกี่ยวและแต่ละช่วงวัยให้น้ำไม่เท่ากันค่ะโดยช่วงเพาะปลูกจะต้องใช้น้ำอยู่ที่1ลิตรกว่าๆจากนั้นค่อยๆลดการให้น้ำก่อนการเก็บเกี่ยวเพื่อให้เมลอนมีรสชาติหวานค่ะช่วงหน้าห้ามพลาดนะคะเราจะพาไปรู้จักเกษตรกรรุ่นใหม่ที่นำเอานวัตกรรมมาใช้บริหารจัดการน้ำเพื่อให้เพียงพอกับการเพาะปลูกทำให้ได้เมลอนคุณภาพส่งออกและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคติดตามช่วงหน้าค่ะสนับสนุนโดย True 5G การันตีด้วยรางวัลผู้นำ 5G ระดับโลกล่าสุดโดย Open Signal ฟาร์มลุงแดงเมลอน
อนแอนผักสลัดในตำบลคลอง7อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีที่ปลูกเมลอนสายพันธุ์ญี่ปุ่นเนื้อสีส้มขึ้นชื่อเรื่องรสชาติการันตีคุณภาพด้วยมาตรฐาน GAP ที่เกษตรกรเจ้าของพื้นที่นำเอานวัตกรรมผสมผสานกับภูมิปัญญาในการบริหารจัดการน้ำให้มีใช้เพียงพอปลูกเมลอนได้ตลอดทั้งปีค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณเพชรค่ะซึ่งเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์รุ่นที่2ของฟาร์มลุงแดงเมลอนนั่นเองค่ะคุณเพชรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตั้งแต่พอเข้ามาถึงที่ฟาร์มลุงแดงแห่งนี้นะคะจะเห็นว่าที่นี่เป็นเหมือนเกาะเลยอ่ะมีน้ำล้อมรอบน้ำล้อมรอบก็เห็นบอกว่าอยู่แถวๆในพื้นที่แบบเป็นเขตชลประทานอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะครับผมน้ำเยอะมากเลยนะที่นี่ใช่จริงๆแล้วเมื่อก่อนตรงนี้เป็นร่องสวนครับแล้วทีนี้พอเราจะทำเมลอนเนี่ยเราต้องการที่จะทำเมลอนโดยที่เราสามารถมีน้ำไว้ใช้เป็นของเราเองก็เลยมีความคิดว่าถ้างั้นเราทำพื้นที่ตรงกลางให้เป็นแปลงปลูกแล้วก็น้ำอยู่ล้อมรอบแล้วก็บางทีบางช่วงเนี่ยก็มีการแก้ปัญหาภัยแล้งด้วยการที่บางทีเอาน้ำก่อยเข้ามาช่วยอย่างเงี้ยครับซึ่งมันเป็นอันตรายต่อพืชที่เราปลูกเราก็เลยคิดว่าถ้าเราจะทำฟาร์มเนี่ยเราต้องมีการบริหารจัดการน้ำเป็นของตัวเองซึ่งมันก็ทำให้เราปลอดภัยไประดับนึงครับของเราเนี่ยหลักๆเลยการให้น้ำเมลอนเนี่ยจะเป็นเรื่องของให้น้ำหยดอยู่แล้วซึ่งน้ำหยดเนี่ยมันก็ประหยัดน้ำอยู่แล้วครับทีนี้เรามีการเทคนิคที่ว่าพอเราให้น้ำเข้าไปในแปลงแล้วเนี่ยถ้าน้ำมันเยอะเกินเราจะมีการดึงน้ำที่เหลือจากในแปลงกลับเข้าไปในสระเราเหมือนเดิมซึ่งมันจะทำให้เราไม่มีน้ำที่จะสูญเสียทิ้งไปก็คือเป็นระบบหมุนเวียนใช่มีน้ำใช้ตลอดด้วยใช่ครับคราวนี้เดี๋ยวให้คุณเพชรพาไปดูดีกว่าว่าระบบการจัดการน้ำของที่นี่เป็นยังไงกันบ้างแล้วก็แปลงเมลอนที่นี่เป็นยังไงได้ครับได้ครับค่ะไปดูกันค่ะที่นี่นะคะแบ่งพื้นที่ออกเป็น3ส่วนค่ะส่วนแรกปลูกเมลอนและพืชผักต่างๆส่วนที่2ขุดบ่อเก็บกักสำรองน้ำและส่วนที่3เป็นที่อยู่อาศัยค่ะโดยให้ความสำคัญกับแหล่งน้ำในพื้นที่ทั้งหมด8ไร่มีบ่อน้ำ4ไร่พื้นดิน4ไร่ตัวบ่อน้ำออกแบบให้มีความลึก 2-3 เมตรกว้าง 10-12 เมตรสำหรับกักเก็บน้ำฝนทำให้มีน้ำหล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตรและใช้น้ำจากบ่อตัวเองมากว่า4ปีแล้วค่ะเน้นให้น้ำตามที่พืชต้องการจริงด้วยระบบสมาร์ทฟาร์มเมอร์เป็นระบบที่ช่วยควบคุมฟาร์มอัตโนมัติควบคุมการให้น้ำและการให้ปุ๋ยมีคุณสมบัติพิเศษไม่ว่าจะเป็นการควบคุมอุณหภูมิอากาศความชื้นทั้งในอากาศและก็ดินรวมถึงพ่นน้ำหมอกยาระบายอากาศได้อย่างอัตโนมัติและยังเก็บข้อมูลจากเซ็นเซอร์ไร้สายเพื่อนำมาเป็นสถิติในการปลูกครั้งต่อไปอีกด้วยค่ะที่นี่มีเมลอนทั้งหมด 4,000 ต้นค่ะซึ่ง1ต้นจะใช้น้ำปริมาณ1ลิตรต่อวันเท่ากับว่า1วันต้องใช้น้ำมากถึง 4,000 ลิตรแต่ไม่ใช่ปัญหาสำหรับฟาร์มแห่งนี้เลยค่ะเพราะว่าเขามีระบบการจัดการน้ำที่ดีน้ำที่เหลือจากระบบจะไหลลงคลองเดนรองรับน้ำส่วนเกินสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ตลอดเวลาเรียกว่าใช้น้ำได้แบบคุ้มค่าทุกหยดเลยละค่ะหลังจากที่เราไปดูผลผลิตเมลอนสดกันแล้วคราวนี้ไปดูกันค่ะว่าเมื่อเมลอนให้ผลผลิตจะมีวิธีการเก็บเกี่ยวอย่างไรกันบ้างก็คือเมลอนเนี่ยถ้าเราจะตัดขายเนี่ยก็คือเราจะนับวันเขาตั้งแต่วันผสมเกสรเนี่ยถ้าเป็นสายพันธุ์เนี่ยประมาณ35วันหลังผสมก็คือแปลงเนี่ยก็คือครบอายุแล้วครับแล้วก็พอเราจะตัดจริงๆเนี่ยเราก็จะมาดูลักษณะของลูกอีกทีนึงว่าเพราะว่าเราต้องการเลือกลูกที่มันแก่ที่สุดเอาไปตัดขายก่อนก็พันธุ์นี้ถ้าเขาแก่สุดๆเนี่ยสีเขาจะเป็นสีเหลืองทองเลยสีจะสีเหลืองเข้มกว่าเพื่อนเลยครับส่วนประกอบอื่นเนี่ยก็คือจะเป็นการแตกลายงาของขั้วหรือว่าการมีลายใช่ครับผมจะมีขั้วมีลายแล้วก็มีการแตกลายงาบริเวณด้านบนของลูกเนี่ยคือลูกเขาสมบูรณ์มากแล้วก็ได้อายุแล้วเขาก็จะมีลายแบบนี้ตลาดนำการผลิตเป็นหัวใจสำคัญของเกษตรกรรุ่นใหม่ค่ะเพื่อให้ความรู้ความต้องการของลูกค้าและลดปัญหาสินค้าล้นตลาดช่วงหน้าเราจะพาไปดูกันค่ะว่าเมลอนสามารถแปรรูปเป็นเมนูอะไรได้บ้างรวมถึงเกษตรกรรุ่นใหม่นำหลักการตลาดนำการผลิตมาปรับใช้ในการจำหน่ายเมลอนอย่างไรติดตามช่วงหน้าค่ะThank you.
อนเป็นผลไม้ที่วิเศษค่ะหากทานอย่างเหมาะสมเมลอนถือว่าเป็นผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณสูงมีทั้งวิตามินซีวิตามินเอเบต้าแคโรทีนแคลเซียมฟอสฟอรัสและธาตุเหล็กวิตามินเหล่านี้นะคะช่วยยับยั้งแล้วก็ป้องกันอนุมูลอิสระที่ทำให้เกิดความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายชะลอความแก่และการเสื่อมสภาพของเซลล์ผิวยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินที่เป็นต้นเหตุของผิวหมองค้ำผิวแข็งแรงทนต่อแสงแดดที่สำคัญยังไม่มีไขมันและคอเลสเตอรอลเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักค่ะถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีเลยแถมในน้ำเมลอนนะคะยังมีเอนไซม์ที่มีชื่อว่าซูเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเทสซึ่งมีสรรพคุณช่วยต้านอนุมูลอิสระและลดกระบวนการทางเคมีภายในร่างกายสามารถลดระดับความเครียดได้ด้วยรวมทั้งมีกระบวนการรับรู้ที่ดีขึ้นมีสมาธิสามารถปรับพฤติกรรมลดอารมณ์ฉุนเฉียวได้อีกด้วยล่ะค่ะจึงไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทำไมเมลอนจึงได้รับความนิยมจากผู้บริโภคค่ะเมลอนก็เป็นผลไม้อีกทางเลือกหนึ่งครับที่เรากินแล้วเราก็เย็นสดชื่นชื่นใจอะไรอย่างนี้ครับกินแล้วเนี่ยมันหวานชุ่มคอนะครับแล้วเท็กเจอร์หรือว่าเนื้อเวลาเรากัดเนี่ยเรารู้สึกว่ามันกรอบอร่อยเมื่อเราซื้อเนี่ยเราสามารถที่จะตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าต้นทางต้นน้ำเนี่ยเขาผลิตมาเป็นยังไงบ้างนะครับผมมาจนถึงผู้บริโภคอย่างเราครับที่เราซื้อครับก็จะมั่นใจได้ว่ามันปลอดภัยนะสำหรับวิธีการเลือกเมลอนเพื่อให้ได้ผลที่สมบูรณ์แล้วก็มีรสชาติหวานฉ่ำนั้นมีวิธีการเลือกดังนี้ค่ะอันดับแรกเลยนะคะดูที่ขั้วก่อนได้เลยค่ะขั้วจะต้องแห้งแบบนี้แล้วก็เป็นรูปตัวทีสวยงามด้วยต่อไปค่ะมาดูที่ผลกันบ้างนี่ทรงผลจะต้องกลมสวยงามแบบนี้แล้วก็ตะข่ายที่ผิวนะคะจะต้องเห็นชัดรูปไปเนี่ยจะต้องไม่เป็นตะปุ่มตะป่ำด้วยอย่างรูปนี้สวยงามมากๆและสุดท้ายค่ะพลิกมาดูตรงก้นนะคะกดลงไปจะต้องไม่บุ๋มไม่เละค่ะเพราะถ้าเกิดว่าก้นเนี่ยบุ๋มเละแสดงว่าอยู่บนเชลมานานแล้วถ้าหากว่าเราเจอเมลอนแบบนี้นะคะรับรองเลยว่ารสชาติหวานฉ่ำ 100% เลยค่ะส่วนเมลอนเนื้อส้มเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่มีรสชาติหวานฉ่ำแต่ความพิเศษและความแตกต่างกับเมลอนญี่ปุ่นก็คือเมลอนเนื้อส้มจะมีความกรอบฟูมากกว่าและสามารถรับประทานได้ทันทีหลังจากตัดเก็บใหม่ๆโดยไม่ต้องรอให้ขั้วของผลเมลอนแห้งโดยเมลอน1ลูกน้ำหนักเฉลี่ย 1.5-2 กิโลกรัมค่ะสำหรับเมลอน1ผลขนาดประมาณ 1.5 กิโลกรัมนั้นจะมีวิตามิน A มากถึง 5,700 ไมโครกรัมของแคลีแคซิฟอรอลหรือ IU ซึ่งร่างกายของเราต้องการเพียง 5,000 IU ดังนั้นการทานเมลอนเพียง1ซีกหรือ1ผลหั่น8ซีกก็ทำให้ร่างกายของเราได้วิตามิน A เพียงพอแล้วค่ะขณะที่เมลอน1ผลจะมีวิตามินซีมากถึง600มิลลิกรัมดังนั้นเพื่อให้ได้วิตามินซีที่ร่างกายต้องการเราเพียงแค่ทานเมลอน1ซีก็เพียงพอแล้วค่ะส่วนฟอสฟอรัสนั้นมีส่วนช่วยในกระบวนการเผาผลาญไขมันและแป้งทำให้กระปี้กระเป๋าเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักค่ะการทานเมลอนให้อร่อยนั้นชาวญี่ปุ่นแนะนำว่าก่อนทานควรแช่ตู้เย็นประมาณ 4-6 ชั่วโมงก่อนการรับประทานค่ะและเพื่อให้ความหวานของเมลอนสม่ำเสมอทั่วทั้งผลให้คว่ำด้านขั้วเมลอนลงก่อนรับประทาน30นาทีถึง1ชั่วโมงจากนั้นผ่าครึ่งใช้ช้อนเขี่ยเฉพาะเมล็ดทิ้งที่สำคัญไม่ควรใช้มีดปาดไส้กลางทิ้งแบบการปอกมะละกอนะคะเนื่องจากไส้กลางบริเวณที่ติดกับเมล็ดนั้นเป็นส่วนที่หวานที่สุดของเมลอนหลังจากนั้นก็นำมาผ่าเป็นเสี้ยวแล้วตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมพอดีคำก็จะได้เมลอนที่หวานหอมอร่อยที่สุดและควรหั่นให้พอดีทานให้หมดค่ะไม่ควรแช่เมลอนที่หั่นเป็นชิ้นๆแล้วทิ้งไว้ในตู้เย็นจะทำให้เสียรสชาติและกลิ่นหอมของเจ้าเมลอนก็จะหายไปด้วยค่ะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าการรับประทานเมลอนนั้นเนี่ยช่วยในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ยังเหมาะกับทุกเพศทุกวัยอีกด้วยล่ะค่ะดังนั้นนะคะเมลอนเนี่ยจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่ห่วงใยดูแลสุขภาพแล้วก็ยังช่วยลดการเกิดโรคต่างๆได้อีกด้วยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเราก็ควรที่จะรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะแล้วก็ออกกำลังกายควบคู่ไปด้วยเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นนั่นเองค่ะส่วนสัปดาห์หน้านะคะเกษตรนิวเซนของเราจะมีเรื่องราวอะไรดีๆมาฝากอีกต้องคอยติดตามค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสนับสนุนโดยยุคนี้ต้องทรู 5G
เปลี่ยนสู่ชีวิตที่เหนือกว่าเร็วแรงกว่าบนเครือข่ายอันดับ15ปีซ้อนจาก Enperf